สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับชื่อโนบิ Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะไปเที่ยวแถวแม่สอดนี่แหละ1วันไม่รู้ไปที่ไหนบ้างแต่ว่าไม่รู้ไปที่ไหนนั่นแหละไปเป็นเลยช่วยเรามาดูกันว่าแบบมีที่ไหนสวยๆแล้วก็ที่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมไปกันนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท้าวเวสสุวรรณนะครับผมที่สถานที่แห่งนี้ที่ผมมาคือผมเห็นใน TikTok นะครับตอนนั้นน่ะมันมีดอกไม้เนี่ยเขาจะปลูกดอกไม้เยอะมากเลยตรงเนี้ยช่วงฤดูหนาวผมเชื่อเขาน่าจะปลูกแบบข้างๆตรงเนี้ยผมเห็นเขาปลูกดอกไม้อ่ะมันสวยมากและตอนนี้ผมมาคือเขาไม่ปลูกอะไรเลยก็อาจจะมีดอกไม้เล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าบรรยากาศมันก็โอเคแต่ตอนนี้มันร้อนมากพอประมาณเที่ยงอ่ะผมมานี่ดูข้างหลังผมท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่นะครับผมเห็นในติ๊กต็อกเหมือนกันนะครับใครที่มาแม่สอดก็มาเที่ยวได้นะครับผมมาอะไรเนี่ยมาเที่ยวได้นะครับเขากำลังสร้างใหม่ข้างหลังเห็นไหมครับเป็นโดมใหญ่ๆที่นู้นนะครับน่าจะเป็นสวนหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ไม่แน่ใจนี่ลบแดดก่อนมันร้อนมากเดี๋ยวผมจะแพนกล้องบรรยากาศให้ดูนะครับผมที่บอกนะครับผมโอมมันใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยแล้วก็มันตั้งอยู่แถวไร่นาของชาวบ้านนะครับผมคือมันเป็นข้างหลังของผมแหละอย่างที่บอกมันเป็นไร่ข้าวโพดหมดเลยตอนนั้นอ่ะที่ผมเห็นใน TikTok และในรูปอ่ะมันจะมีสวนดอกไม้ตรงเนี้ยข้างๆเห็นไหมครับนั่นแหละครับพามาดูพามาเที่ยวเฉยๆถ้าใครแบบมาเที่ยวแม่สอดไม่รู้จะไปไหนเลยว่าไปเช่นแบบคนพุทธอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยก็มาไหว้ได้หรือว่าอะไรนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปที่อื่นต่อนะครับผมและตอนนี้ผมก็มาถือวัดไทยสามัคคีนะครับผมคือวัดเนี้ยมันเป็นวัดที่นำร่องแห่งการท่องเที่ยวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอ๋อโอเคครับผมที่ฝั่งนู้นเมื่อกี้ที่ผมไปดูเนี่ยครับมันจะเป็นฝั่งของอุทยานนะครับผมอะไรสักอย่างเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพาไปเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในก่อนนะข้างในแบบสวยมากใครที่มาก็มาเที่ยวได้นะครับเพราะว่าวัดนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรหลากหลายเยอะอยู่นะครับแค่ทางเข้านี่ก็สวยแล้วนะครับทางเข้าสีสันมากเห็นไหมตอนนี้ก็ผมก็ได้เข้ามาดูในข้างในครับเมื่อกี้ผมถ่ายทีเซอร์แบบวิดีโอให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาอธิบายทีละจุดแต่ว่าก็อาจจะไม่ดูข้อมูลแน่นมากแต่ว่าก็พามานี่เห็นไหมมีหุ่นแบบนี้เหมือนผู้กำด้วยนะครับที่ประเทศพม่านะครับสวยมากวันนี้ถ้าใครที่มาแม่สอดแล้วไม่รู้จะไปไหนก็มาเที่ยววันนี้ได้นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวให้
ถ่ายรูปให้เที่ยวเยอะมากโอ้แบบวันนี้คือแบบสวยมากแล้วก็เป็นวัดที่นำร่องแห่งการท่องเที่ยวของจริงนะครับผมดูแบบมีไก่มีไม้แกะสลักเยอะมากเลยดูแบบสวยมากคือถ้าใครมาก็มาเที่ยวได้นะครับผมซึ่งแบบเข้าฟรีทุกอย่างเลยครับแล้วก็นั่นแหละโอ้แบบสวยมากเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพระธาตุว่าแบบสวยแค่ไหนครับพระธาตุแบบสวยมากเห็นไหมครับพระธาตุสวยมากอารามสุดๆไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมคือแบบมันสวยมากเลยนี่โอ้โหแบบพระธาตุแบบสวยมากเดี๋ยวผมจะแพรกล้องหน้าให้ดูนะครับผมซึ่งข้างๆเนี่ยครับเห็นไหมมีแม่น้ำลำธารแบบร่มเย็นมากคือแบบใครที่มาแม่สอดนี่ต้องห้ามพลาดเลยครับตรงเนี้ยแบบประติมากรรมของเขานี่คือแบบเมืองแบบอินเดียเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในนะไม่แน่ใจว่ามันจะเสียงดังอะไรได้ไหมครับเขาอาจจะไหว้โพไหว้พระกันนะครับใครที่มาก็มาถ่ายรูปกันนะครับผมว่าค่อนข้างที่ถ่ายรูปสวยในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้โอ้โหแบบพระธาตุอารามสุดๆเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในแป๊บนึงนะครับโอ้โหข้างในก็สวยไม่แพ้ข้างนอกเลยครับผมเย็นสุดข้างในนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีชั้น2ชั้น3ด้วยนะครับสามารถขึ้นไปดูข้างบนได้นี่คือข้างในนะครับสวยมากแล้วก็เย็นมากนี่คือทั้งขึ้นชั้น2โอ้โหสวยมากเดี๋ยวให้ดูนะครับผมว่ารอบๆเป็นตรงนั้นนะโอ้นี่คือข้างในอันนี้ก็จะออกทรงแบบเต่าผสมจีนเห็นไหมครับคือผมถามเนนเขาบอกว่าที่เนี่ยมีเจดีย์องค์นี้ใช่ไหมมีอยู่ทั้งหมด7ชั้นแต่ขึ้นได้แค่2ชั้นนะครับนี่ผมอยู่ด้านบนชั้น2ดูในร่องแบบนี้เขาก็จะประดิษฐ์พระพุทธรูปนะครับผมแต่ละองค์ไว้เห็นไหมมันร้อนหน่อยๆมันอาจจะแสบตาผมอาจจะมองไม่เห็นนี่เดี๋ยวผมจะพาทัวร์รอบๆไปก่อนนะครับผมเราขึ้นมาได้แค่ชั้น2แล้วครับโอ้โหแบบวันเนี้ยมันกว้างแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากซึ่งแบบผมอาจจะเที่ยวไม่หมดนะครับดูแบบข้างๆนู้นก็มีแบบสวนอุทยานเนี่ยเห็นไหมผมเห็นแวบๆส่วนนี้ครับผมมันดูเหมือนจะเป็นสวนสนุกนะเนี่ยจ้ะเห็นไหมคล้ายๆแบบสกายวอล์กแบบจุดชมวิวอย่างนี้เห็นไหมครับมีทุกคนมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลำธารโอ้โหเย็นน่ะร่มเย็นสบายตามากโอ้โหมีแม่น้ำลำธารสวยมากแล้วข้างหลังก็เป็นพระธาตุเจดีย์เดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นต่อนะครับเดินเข้าไปดูตรงนี้หน่อยนะครับสะพานตรงนี้โอ้ตรงนี้เป็นบึงที่เขาให้เลี้ยงปลานะครับมาตรงนี้ก็เป็นที่เลี้ยงปลาโอ้ปลาตัวใหญ่มากทุกคนเห็นปลาไหมตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่สุดโอ้แบบปลาตัวใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นลานข้างหลังผมซิกเนเจอร์เจดีย์ไหมมีป้ายด้วยสวยมากผมพามาดูมุมนี้อีกมุมหนึ่งนะครับผมซึ่งแบบฟรีนเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักไหมนะครับผมซึ่งแบบโอ้โหสวยมากแล้วก็ใหญ่มากดูตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เขาให้มาทำแล้วตรงกลางนี้ก็จะเป็นบอกพญานาคอะไรประมาณนี้ก็พามาดูคร่าวๆก่อนนะครับถ้าใครอยากมาดูของจริงก็มาได้นะคือแบบมันสวยมากนี่เห็นไหมมันเป็นของเก่าแบบวินเทจเห็นไหมนี่
ันสวยมากโอ้โหเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูข้างบนเลยนะครับนี่เป็นของแบบยุค90หมดเลยนะครับตรงเนี้ยคือมันสวยมากอ๋อตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์นะครับผมเดี๋ยวผมแพนกล้องหน้าให้ดูแล้วได้เห็นกว้างๆนี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับผมสวยมากคือตรงนี้มีให้มีอะไรให้เรียนดูเยอะมากเลยนี่ก็จะเป็นของโกรธของเก่านะครับผมนี่เงินโบราณเมื่อก่อนนะครับผมแต่ละประเทศนะครับโอ้โหโอ้ไฟดับเฉยโอ๊ยกลับมาอีกแล้วเจ้าที่แรงเลยเนี่ยนี่เห็นไหมเงินโบราณเมื่อก่อนครับเดี๋ยวขอพาเข้าไปดูด้านในต่อนะครับโอ้โหคือแบบตรงเนี่ยหน้ากากผีตาขนก็มีนะครับผมคือมีอะไรให้ดูมีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะมีไม้แกะสลักค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวปลาคิดก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้แกะสลักนี่ผมชอบมุมนี้มากเลยรถเครื่องเก่าๆสมัยก่อนนะครับผมดูรถถีบโอ้โหนี่เห็นไหมของยุค90ใครที่อยู่ยุค90นี่น่าจะคุ้นเคยกันดีครับแบบเรียนรู้หรือว่าแบบเยอะอยู่นะครับนี่นี่ก็จะเป็นของเก่าที่สะสมกันมานะครับโอ้โหเยอะอยู่นะครับโอ้โหมันเป็นไฟแบบเสิร์ฟอันนี้ก็จะเป็นของโบราณเก่าๆเครื่องเงินเครื่องทองอะไรต่างๆเนี่ยครับเข้าของเครื่องใช้ที่แบบใช้ไม้ถัดเอาอย่างเงี้ยครับนี่รถม้าเมื่อก่อนเห็นไหมโอ้โหทำมาดูทีวีของโบราณเมื่อก่อนครับเห็นไหมใครคุ้นเคยบ้างครับรุ่นนี้ฮัลโหลมีคนอยู่ไหมนี่ครับวิทยุเมื่อก่อนครับสบาวสบาวนี่นี่มาโอ้โหต้องห้ามพลาดเลยนะครับถ้าใครมาแม่สอนนี่ต้องมาวัดนี้เลยนะครับมีอะไรให้เรียนรู้เยอะนะครับผมนี่มีวัตถุโบราณเยอะมากโอ้โหฟอสซิลก็มีเนี่ยเห็นไหมซากดึกดำบรรพ์เนี่ยโอ้โหนี่คือฟอสซิลนะครับผมเห็นไหมครับโอ้โหมีเยอะอยู่นะครับพีดิเตอร์ก็มาครับผมวันนี้ก็ผมว่าน่าจะเที่ยวประมาณนี้น่าจะพอแล้วถ้าใครอยากมาเห็นของจงของจริงก็มาได้นะครับผมซึ่งวันนี้ค่อนข้างที่จะมีอะไรให้ดูแล้วก็ให้เรียนรู้เยอะมากเลยแบบมีแบบใครที่แบบเกิดยุคเก้าศูนย์แต่ว่าก่อนหน้านั้นครับก็มาดูแบบระลึกความหลังได้นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ก็เราก็เกิดไม่ทันกันนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าพระเอกนางเอกใครชื่ออะไรใครเป็นใครอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับผมก็ใครที่อยากมาก็ติดต่อหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาเที่ยวก็ได้แล้วว่านั่นแหละครับผมจะบอกพิกัดให้นะครับผมตรงนี้ก็อยู่ที่แม่กษานะครับผมซึ่งเป็นวัดภายสามัคคีนะครับผมเป็นวัดที่นำร่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับผมก็มาถึงที่อีกที่หนึ่งนะครับผมชื่อว่าไร่บรรลือทิพย์นะครับผมบรรลือทรัพย์ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆก่อนนะครับว่าวิวบรรยากาศแบบสวยมากเป็นสวนแล้วก็หลังอ่างเก็บน้ำแม่ปากนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมพาไปดูวิวนะครับผมคลาสสิกมากช่วงหน้าร้อนนี่เขาน่าจะมาเที่ยวกันเยอะผมคิดว่านี่ข้างหลังของผมคืออ่างเก็บน้ำนะครับผมแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็คือจะเป็นสวนของเขานะจะเป็นสวนอะไรเนี่ยสักอย่างเลยนะครับ
เดี๋ยวพาขึ้นไปดูตรงนี้แป๊บนึงนะหวังว่าน่าจะมั่งคงปลอดภัยนี่มาถ่ายรูปกันได้นะตรงนี้เห็นไหมสวยอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าถึงตอนนั้นเขาน่าจะทำให้มันสวยขึ้นนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆที่นู่นต่อนะครับมันเป็นรักคาเฟ่กับรักกาแฟหรือรักคาเฟ่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสั่งอะไรกินกันก่อนรอบก็ไปดูว่าอยู่และบรรยากาศสวยแค่ไหนรู้เลยว่าทำไมต้องไว้ตรงนู้นกลัวหมากัดแน่ๆนี่มีกระต่ายด้วยเห็นไหมน่ารักมากเลยมีกระต่ายด้วยเห็นไหมโอ้ยมีหลายตัวเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยตอนน่ารักมากเลยจิ๊บโอเคเดี๋ยวเข้ามาสั่งนงสามน้ำกันก่อนนะครับที่นี่น่าจะเก็บค่าเข้าชมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปาร์ตูปาร์ตี้ก็ราคาตามนี้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปสั่งน้ำนิดนึงนะครับนี่คือบรรยากาศร้านเห็นไหมสวยมากคืออยู่หลังอ่างเก็บน้ำพอดีนะครับบรรยากาศเห็นไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆก่อนสวัสดีครับมีน้ำอะไรบ้างครับก็เป็นชากาแฟทั่วไปนะนี่ถ้าใครมาเที่ยวก็สั่งน้ำที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมราคาก็จะเป็นราคาเลททั่วไปนะครับ40 50 60อะไรประมาณนี้บรรยากาศแบบฟินมากเห็นไหมมีสถานที่ถ่ายรูปให้ใครที่มาก็มาเที่ยวได้นะครับนี่มีที่นั่งมีที่ยืนให้ถ่ายรูปตรงนี้เห็นไหมสวยมากโอ้โหแบบเดี๋ยวพาไปดูรอบๆตรงนี้น่าจะเป็นแบบคาเฟ่นั่งชิลแบบพักผ่อนโอเคนี่บรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสวนแล้วก็มีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยนะครับตรงนี้นี่ก็เพราะว่าตรงนี้ก็ฟินอยู่นะมาแบบแคมปิ้งปิกนิกกับเพื่อนอย่างเงี้ยที่เป็นลานๆตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นแบบที่กางเต็นท์ผมคิดว่าน่าจะสวยระดับหนึ่งเลยโอ้โหดูห้องน้ำใกล้ๆตรงนี้ก็มีนะครับเห็นไหมว่างมากเหมือน private property อะครับผมคิดถ้ามาตรงนี้โอเคเลยเนี่ยมาตกปลามาตั้งคนตั้งแคมป์ก็ได้นะครับโอ้โหเล่นชิงช้าหน่อยผมว่าถ้ามาช่วงเย็นนะพระอาทิตย์มันตกข้างหลังผมพอดีมันจะสวยมากเห็นไหมฟินเวอร์บรรยากาศดีสุดขอโอเคครับเดี๋ยวพามาดูรอบๆประมาณนี้ก่อนโอเคนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเที่ยวประมาณนี้แหละแล้วก็คลิปของผมน่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับใครที่ชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นการบันใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับมาดูกันว่ารอบหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็นั่นแหละไปเที่ยวด้วยกันนะครับบ๊ายบาย